แล้วน้องพี่ไม่อยากมาแล้วแหละพี่ก็ทำบุญเก่งพี่ก็ทำบุญเก่งครับผมใช่ค่ะคุณนี่ก็ทำบุญเก่งเนาะครับผมดึงสายทำบุญกันเก่งมากคือจริงๆแล้วบอกก่อนว่าผมเป็นคนไม่ค่อยได้ทำบุญนะครับทีนี้ก็คือจะมีก็คือเขาจะมาลากออกไปทำบุญก็คือปีนึงก็คือทำทีเดียวเลยก็คือแบบไปทริปก็คือทำทีเดียวเลยแบบอย่างล่าสุดไปฮ่องกงก็ซัดไป10วัด9วัดได้อะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆผมก็ขอเรื่องสุขภาพครับคือส่วนใหญ่เวลาผมจะขอเรื่องงานเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องครอบครัวใช่ครับชวนเข้าวัดเนาะใช่ครับชวนเข้าวัดก็ถือว่าก็คือบางคนก็บอกว่าดีแล้วเพราะผมไม่ค่อยได้ไปทำบุญเป็นไงครับพอเราได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสการทำบุญนั้นคือจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันพอมันเป็นเรื่องของความสบายใจมากกว่านะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบคอยซัพพอร์ตเราว่าพอเวลาเราทำเสร็จแล้วมันมีกำลังใจในการจะออกไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับพอรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่เราแบบอยากจะให้มันคือการแบบให้ในอีกอย่างรูปแบบหนึ่งมากกว่าเชื่อไหมเวลาที่เขาไปบุญบานกันว่าขอนู่นขอนี่ตามวัดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วโอบถ้าถามความส่วนตัวเลยนะโอบเป็นคนเชื่ออะไรแบบนี้ค่อนข้างยากครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่โอบก็ไม่ได้ดูถูกคนที่เขาเชื่ออะไรนะครับโอบรู้สึกว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกคนอื่นว่าเขาแบบงมงายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราครับที่เราไม่เลือกขอความรักเพราะความรักเราแฮปปี้อยู่แล้วจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงครับครับครับผมก็วันเกิดก็ดีครับเป็นเหมือนการแกล้งกันยกใหญ่ไปมาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าปกติคงไม่ค่อยมีคนที่จะเอาแบบแตงโมปักเทียนมาให้มั้งครับผมแล้วก็ให้ผมใส่ชุดเหมือนพนักงานดับเพลิงแล้วก็ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าตลกดีครับก็มีแบบมีเพื่อนรุ่นพี่มีเพื่อนมาเซอร์ไพรส์กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้เลยครับจริงๆแล้ววันนั้นผมมาคิดว่าวันนั้นผมแบบแค่ไปออกกําลังกายที่โปรเฮาส์เฉยๆแล้วทีเนี้ยก็คืออยู่ดีก็โดนหลอกออกไปข้างนอกแบบพี่เตอย่างเงี้ยอยู่ในแผนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็หลอกไปข้างนอกแล้วก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยพวกเราชอบแกล้งจริงๆก็แกล้งกันเป็นแบบความขำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ไม่ได้แบบก็มันไม่รู้อ่ะมันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเซอร์ไพรส์กับเขาในสภาพชุดนอนเลยใช่ครับก็คือในฐานะที่ผมโดนมาหนักแล้วผมก็เลยเอาคืนบ้างครับก็คือลูกโป่งในรถเนี่ยประมาณ 40-50 ลูกเนี่ยผมเป่าเองเพราะว่าจริงๆแล้วมันผมไม่มันเป็นความผิดของผมที่ผมซื้อที่สูบมาแล้วมันแบบมันใช้ไม่ได้ใช่เนี่ยโหเลยเป่าเองเนี่ยโหเลยแบบบอกเขาว่าแกล้งนะว่าถ้าสมมติว่าเอาไปทิ้งเนี่ยมันคือเป่าเองทุกลูกเลยนะบอกเลยว่าหน้ามืดเลยนะ50ลูกเนี่ยอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเอาไม่กล้าทิ้งเก็บไว้ประมาณแบบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตัดรถครับเจ็บปอดไหมครับ เอาจริงผมเป่าเสร็จผมหน้าเกือบทิ่มหน่วยที่พื้นก็ ถือว่าโอเคครับผมก็เรื่อยๆไม่ได้แบบคือจริงๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็คือเรื่อยๆก็ถือว่าแบบดูแลกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วอ่ะครับของขวัญผมก็ให้เป็นสิ่งที่เขาอยากได้นะครับคือเขาเคยบอกว่าอยากได้ของนี้แล้วมันแบบไม่ได้แบบหาได้มันไม่ได้เชิงหาได้ง่ายๆมันหายากหรอครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่คนเราชอบอะไรแล้วจริงๆเขาแบบเหมือนกับว่าเขาแบบคือวันนั้นมันด้วยโอกาสอะไรไม่รู้เขาทำให้เขาเลยไม่ได้ซื้อผมเลยรู้สึกว่าเราซื้อให้ก็ได้อะไรเงี้ยมีมูลค่าไหมไม่ได้มีมูลค่าอะไรขนาดนั้นครับมีมูลค่าทางใจไหมมีมูลค่าทางใจไหมก็คือเป็นของที่เขาชอบผมก็โอเคแล้วครับก็ดีใจนะพอเปิดของขวัญมาก็กรี๊ดว่าเอ้ยไปเอามาได้ไงอะไรเงี้ยไปหามาตอนไหนอะไรเงี้ยมันคือเสื้อที่เขาอยากได้ครับใช่แค่นั้นก็คือแบบก็ตอนนั้นไม่ได้ซื้อเพราะว่าแบบรีบหรือไปทำอะไรสักอย่างนึงนี่แหละครับแล้วเขาให้อะไรเราจริงๆเขาให้เป็นการ์ดใบนึงครับแล้วก็เป็นพาสปอร์ตโฮลเดอร์ใช่อะไรเงี้ยเพื่อเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าต้องไปเที่ยวกันนะอะไรอย่างเงี้ยกับต้นเดือนใช่ว่าอย่าทำงานหนักวะอะไรอย่างเงี้ยไปมีเวลาไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบวางความไว้อีกแล้วจริงจริงตอนนี้ยังครับเพราะเหมือนกับว่าตัวเขาแล้วก็เราเนี่ยต้องทำงานหนักคือเขาถ่ายละครสองเรื่องครับแล้วมันลาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ว่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นผมที่ตอนนี้ผมเริ่มว่างแล้วครับแต่ว่าพอจะมีถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ก็เริ่มกลับมาโอเคแล้วใช่ล่าสุดก็ได้ยินว่ากำลังจะมีละครอีกเรื่องนึงใช่ครับผมก็เป็นละครใช่ไม่รอช่วงวันไงมีข่าวว่าเรากำลังจะมีละครไม่ส่งไปลูกใช่ครับผมมีละครช่องวันครับเดือนหน้าเริ่มถ่ายประมาณตุลาครับผมอันนี้บอกรายละเอียดอะไรยังจริงจริงแล้วผมมันนักแสดงยังไม่ครบครับแต่จริงแล้วผมถือว่า
เป็นการร่วมงานกับช่องวันครั้งแรกแล้วก็ถือว่าดีใจมากเพราะว่าผมแบบไปออดิชั่นมาถึง4รอบนะครับกว่าจะได้คือออดิชั่นแต่ละรอบอ่ะก็คือแบบเขาก็คือคาแรคเตอร์เรามันดูเด็กครับหมายถึงว่าเราก็ยังดูเป็นแบบคือพี่ปอนพูดว่านี่คุณอายุ24จริงป่ะเนี่ยทำไมคุณยังดูเหมือนแบบเด็กอายุ20อยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งทาร์เก็ตช่องวันก็คือจะต้องแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเราโดนคอมเมนต์เรื่องการแต่งตัวด้วยใช่โดนคอมเมนต์เรื่องการแต่งตัวว่าเฮ้ยทำไมแบบแต่งตัวเด็กจังแต่คือจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าการแต่งตัวให้มันแบบโตขึ้นมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะเป็นช่วงวัยด้วยแหละแล้วก็หมายถึงอะไรหลายๆอย่างซึ่งแบบบุคลิกภาพอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งครับช่วงใหม่กับช่องวันนี้ช่องเดียวกับต้นสังกัดน้องปางครับผมมีแบบว่าเฮ้ยเขาชวนมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่มีแบบไปแซวพี่ปอนว่าโอบว่างนะครับช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเรียกมาแคสแต่จริงๆแล้วเขาสนใจเรามานานแล้วครับเขาแบบเรียกเราไปแคสตั้งแต่ปีที่แล้วนานแล้วครับแต่คือบทมันยังไม่ตรงกับคาแรคเตอร์เราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบเรียกมาแคสเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนได้เรื่องนี้จริงๆครับนี่มีโอกาสไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเรามาร่วมงานกับช่องวันบ่อยๆสมมตินะจะได้ร่วมงานกับมะปางเลยโอ้จริงๆจริงๆแล้วมันก็คือผมไม่ได้ติดอะไรนะผมรู้สึกว่ามันได้นะถ้าสมมติว่าพี่ป้อนจัดให้อะไรเงี้ยครับผมอยากอ้อนพี่ป้อนไหมคะอยากลองคู่กับมะปางเลยผมว่างนะครับปีหน้าครับผมได้ข่าวว่ามีละคร28เรื่องใช่ไหมครับผมว่างนะครับผมสักเรื่องนะใช่ครับพี่น้องถ่ายด้วยได้ค่ะได้